ความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสคูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสคูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ16บอกว่าธาตุ A 0.25 กรัมทำปฏิกิริยากับสารละลาย B เข้มข้นร้อยละ 0.4โดยมวลต่อปริมาตรจำนวน10ลูกบาศก์เซนติเมตรที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสเกิดสารประกอบ C และธาตุ D โดยมีสมการเคมีที่ดุลเป็นดังนี้อ่ะแล้วเขาก็ให้สมการเคมีมาแล้วก็ดุลมาให้ด้วยเนาะข้อนี้ใจดีดุลมาให้แล้วทีนี้เนี่ยเขาก็แสดงด้วยแบบจำลองของสารว่าเป็นแบบไหนก็จะมีสาร A เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้สาร B เป็นแบบนี้อ่ะแล้วก็สาร D โอเคป่ะทีนี้ถามว่าจากข้อมูลสารประกอบ C มีแบบจำลองแบบใดและภาวะการทดลองใดที่ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นสิ่งที่ข้อนี้ถามเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกคืออย่างแรกนะคือแบบจำลองแบบใดของ C C เนี่ยมันมีแบบจำลองแบบอะไรก็จะมีตรงช้อยมาให้ตรงนี้เนาะแล้วทีนี้เนี่ยคำถามที่2เนี่ยถามว่าภาวะการทดลองใดที่ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นก็คือถามว่าการทดลองใดทำให้ไอเนี่ยอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นเนาะก็คือเร่งอัตราเนาะเร่งอัตราให้เร็วขึ้นเรามาดูที่คำถามแรกก่อนคำถามแรกเนี่ยบอกว่า C มีแบบจำลองแบบใดการดูแบบจำลองของ C เนี่ยเราจะดูได้จากสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือโจทย์ให้มาว่า A เนี่ยจะเป็นลูกคล้ายๆเป็นเครื่องหมายบวกเนาะเครื่องหมายกากบาทอะเครื่องหมายกากบาทอย่างนี้เป็นเครื่องหมายกากบาทอันนี้คือ A แต่น้องอย่าลืมว่า A เนี่ยมันดุลด้วยเลข2A เนี่ยมันดุลด้วยเลข2ใช่ป่ะถ้า A ดุลด้วยเลข2แสดงว่า A 1ตัวเนี่ยก็คือตัวนี้1ตัวก็คือไอ้ตัวกากบาทแค่1ตัวก็คือ A แล้วเนาะ A ดุลด้วยเลข2 A ดุลด้วยเลข2แสดงว่าเนี่ย A ดุลด้วยเลข2แสดงว่าอันนี้คือ 1A แล้วอันนี้ก็อีก 1A เพราะฉะนั้นเนี่ย A ตัวเดียวก็คือกากบาทแค่ตัวเดียวโอเคป่ะทีนี้เรามาดูของ B B เนี่ยจะเป็นวงกลมขาวดำวงกลม2ลูกขาวดำติดกันซึ่ง B เนี่ยน้องก็จะสังเกตว่า B เนี่ยมันดุลด้วยเลข2เพราะฉะนั้นเนี่ย B 1โมเลกุลน่าจะเป็นตัววงกลมขาวดำ1โมเลกุลก็คือ B แล้วตรงนี้คือ 1B ตรงนี้คือ 1B อันนี้ก็อีก 1B พอรวมกันเลยกลายเป็น 2B เข้าใจไหมโอเคป่ะเพราะฉะนั้น 1B เนี่ยจะมีวงกลมด้วยกัน2ลูกก็คือวงกลมลูกสีขาวกับวงกลมลูกสีดำสิ่งที่จะทำให้น้องรู้ว่าอันไหนเป็น 1B ก็คือน้องต้องดูจากเลขดุลแล้วดูกับแบบจำลองอะตอมมาเทียบกันโอเคป่ะตรงนี้ก็จะได้22ก็คือตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็แบ่งเป็นอย่างละ1อย่างนี้ทีนี้เรารู้แล้วว่า B คืออะไร A คืออะไรใช่ไหมสิ่งที่ได้เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยน้องจะสังเกตว่า D เนี่ยมันดุลด้วยเลข1เห็นป่ะตัว D เนี่ยมันดุลด้วยเลข1มันดุลด้วยเลข1เพราะฉะนั้นเนี่ย B ดุลด้วยเลขตัว D เนี่ยดุลด้วยเลข1แสดงว่าอันเนี้ยคือ 1D 1D ถูกมั้ย 1D แล้ว 1D ประกอบด้วยวงกลมสีขาว2ลูกแล้ววงกลมสีขาวที่เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็ต้องมาจากสารตั้งต้นถูกป่ะมันก็คือวงกลมสีขาวของ B
1ตัวแล้วก็ B อีก1ตัวดึงมาเป็นของ D ของ D dog แทนใช่ป่ะคือวงกลมสีขาวของ B bird เนี่ยของ B bird อย่างละตัวเนี่ยดึงมาเป็นตัวเดียวของ D dog 1โมเลกุลเนาะตรงนี้ที่พี่ไฮไลท์สีแดงอยู่ตรงนี้อ่ะเนี่ยวงกลมสีขาวของ B 2ตัวนี้กลายเป็น D 1โมเลกุลที่เป็นผลิตภัณฑ์แต่มันยังเหลือสิ่งที่เหลือก็คือวงกลมลูกสีดำลูกแรกกับวงกลมลูกสีดำลูกที่2แล้วก็ A อีกอย่างละตัวอย่างเงี้ยมันยังเหลือ4เขาเรียกอะไร4อะตอมอะ4อะตอมเกิดมาเป็นสารผลิตภัณฑ์คือสาร C สาร C 2โมเลกุลจากสารตั้งต้นที่เหลืออยู่4อะตอมรวมกันเป็นผลิตภัณฑ์2โมเลกุลซึ่งน้องก็น่าจะเดาได้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรมันก็น่าจะเกิดเป็นแบบนี้ถูกไหมก็คือลูกสีดำมาผสมกับตัวกากบาทของ A อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็จะมี2ลูกอย่างนี้แล้วก็กากบาท2อันมันก็จะได้ C 2โมเลกุลซึ่งอันเนี้ยก็คือ1 C แล้วก็อันนี้ก็อีก1 C เห็นป่ะมันก็จะพอดีถ้าน้องเทียบจำนวนอะตอมกับสารตั้งต้นเนี่ยมันก็จะเท่ากันแล้วถูกป่ะก็คือสารตั้งต้นทั้งหมดกลายเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตรงนี้อันนี้คือวิธีดูทีนี้เรารู้แล้วว่าหน้าตาของ C เนี่ยหน้าตาของ C 1โมเลกุลเนี่ยก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ใช่ป่ะถ้ามันเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้น้องก็ไปเทียบดูในช้อยน้องก็จะสังเกตว่ารูปร่างหน้าตาแบบนี้มีแค่2ช้อยคือไม่ช้อย1ก็ช้อย3ถูกป่ะส่วนช้อย2เนี่ยไม่ใช่ช้อย4ไม่ใช่ช้อย5ไม่ใช่ทำไมถึงไม่ใช่เพราะว่าช้อย2เนี่ยมันเกาะกันเป็นพวงอยู่อันเดียวเลยไม่ใช่เพราะว่าC แค่1ตัวเขาจะเอาแค่ C 1ตัวถูกไหมแบบจำลองอะตอมของสารประกอบ C ซึ่งเอาแค่ C 1ตัวตรงนี้ไม่ได้เอา C รวม2ตัวอย่างนี้มันอันนี้มันมี2ตัวติดกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ละถูกป่ะเพราะ C เนี่ยมันดุลด้วยเลข2 C มันดุลด้วยเลข2มันเลยมี2ตัวแต่จริงๆแล้วเขาต้องการ C แค่ตัวเดียวถูกไหมคำถามคือเขาต้องการ C ตัวเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ผิดอันนี้ก็ผิดอันนี้คือต่อผิดอันนี้ต่อผิดส่วนข้อ5ก็ติดกันอย่างนี้ก็ไม่ใช่โอเคมันจะเหลือข้อ1กับข้อ3ทีนี้ข้อ1กับข้อ3น้องก็ต้องมาดูอีกว่าภาวะการทดลองมาดูว่าอันไหนถูกก็คือคำถามที่2บอกว่าการทดลองใดที่ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นเราก็ต้องดูว่าเอ้ยอะไรบ้างที่ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นถูกป่ะใช่ไหมมันก็จะมีสิ่งที่ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างก็คือมีอยู่ประมาณ5อย่างเนาะที่จะมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเขียนตรงไหนดีเขียนตรงข้างล่างนี้ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีมีอยู่5อย่างที่น้องต้องจำได้1คือธรรมชาติของสารตั้งต้นธรรมชาติของสารตั้งต้นสองคือพื้นที่ผิวสัมผัสพื้นที่ผิวสัมผัส 3 คืออุณหภูมิ 4 คือตัวเร่ง 5 คือความเข้มข้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายแต่ละตัวมันเป็นอะไรบ้างนะมันมีความหมายว่าไงบ้างนะตรงนี้โอเค1ธรรมชาติของสารตั้งต้นก็คือธรรมชาติของสารตั้งต้นเนี่ยคือ
สารตั้งต้นแต่ละตัวเนี่ยจะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ไม่เท่ากันถูกป่ะมันจะเป็นเนเจอร์ของมันเลยที่มันถูกกำหนดมาตั้งแต่แรกเลยว่าสารเนี่ยมันเกิดปฏิกิริยาได้เร็วนะสารนี้มันเกิดปฏิกิริยาได้ช้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นธรรมชาติของมันเลยแบบตั้งแต่มันเป็นตัวของมันเองว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเป็นของมันแบบนี้แหละก็คือธรรมชาติของสารตั้งต้นมันเป็นเนเจอร์ของมันมาตั้งแต่แรกเนาะอันนี้คือธรรมชาติของสารตั้งต้นทีนี้มาดูข้อ2ก็คือพื้นที่ผิวสัมผัสยิ่งเราสามารถเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสให้เยอะขึ้นสารที่เราทำปฏิกิริยาเนี่ยก็จะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นการทำให้ผิวสัมผัสเพิ่มขึ้นเช่นอะไรการทำให้ผิวสัมผัสเพิ่มขึ้นพื้นที่ผิวเยอะขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้น้องต้องรู้เนาะยิ่งทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสเยอะขึ้นอัตราก็จะเยอะขึ้นตามซึ่งอัตราการเกิดปฏิกิริยาเยอะขึ้นแล้วเนี่ยการเกิดมันก็จะเร็วถูกป่ะการเกิดมันก็จะเร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อยแล้วพื้นที่ผิวสัมผัสในการเพิ่มเนี่ยมันมีวิธีใดบ้างพี่ก็จะมาบอกก็คือการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสพื้นที่ผิวสัมผัสหนึ่งเลยก็คือการบดให้ละเอียดยิ่งน้องบดละเอียดเท่าไหร่พื้นที่ผิวในการสัมผัสมันก็จะเยอะขึ้นถูกป่ะอย่างเรามีเราอย่างเรามีก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยที่เราเป็นก้อนน้ำตาลก็ได้ก้อนน้ำตาลอย่างเงี้ยที่เราจะเอาไปละลายน้ำไม่เอาดีกว่าถ้าเป็นละลายน้ำมันจะไม่ใช่อัตรามันจะไม่ใช่ปฏิกิริยาเคมีเอาเป็นว่าเป็นก้อนสารก้อนหนึ่งที่เราจะเอาไปทำปฏิกิริยาเคมีกับสารอีกตัวหนึ่งเนาะแต่มันเป็นก้อนใหญ่มากเลยถ้ามันเป็นก้อนใหญ่มากเลยถ้าน้องเอาไปจุ่มเลยเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาแหละแต่ว่ามันก็จะเกิดได้ช้ากว่าการที่น้องสับเป็นชิ้นเล็กๆละเอียดแล้วน้องเทลงไปถูกป่ะมันก็จะเกิดได้เร็วมากมันก็จะหายแป๊บเดียวมันก็จะหายไปหมดเลยแต่ถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วน้องเอาไปจุ่มเนี่ยมันก็จะนานแต่ถ้าเราลองสับให้มันเป็นชิ้นละเอียดอย่างเงี้ยสับให้มันเป็นชิ้นเล็กๆพื้นที่ผิวมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆถูกป่ะเพราะมันก็จะกลายเป็นอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมที่มันเล็กลงหลายๆก้อนน้องจะสังเกตว่าพื้นที่ผิวมันก็จะมีเยอะขึ้นก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เห็นป่ะจากที่มันมีแค่ไม่กี่ด้านเป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเวลาเราสับให้มันละเอียดพื้นที่ผิวสัมผัสมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้คือการบดการทำให้เล็กลงก็ได้การบดการตัดให้เล็กลงตัดให้เล็กหรือการพันการทำให้งอแล้วพันอย่างเช่นการขดเนาะการม้วนพันการม้วนพันขดลวดการม้วนพันขดลวดอย่างเงี้ยก็จะทำให้มันเกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นตรงนี้ต่อไปอุณหภูมิเนี่ยมีผลมากๆเลยอุณหภูมิก็คือถ้ายิ่งเพิ่มอุณหภูมิอัตราก็จะเพิ่มขึ้นเนาะอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะเพิ่มขึ้น4คือตัวเร่งถ้ามีตัวเร่งอัตราก็จะเพิ่มขึ้น5คือความเข้มข้นถ้าความเข้มข้นมากอัตราก็จะเพิ่มขึ้นสิ่งที่น้องต้องรู้ตรงนี้5ข้อเนาะทีนี้เรามาดูตรงนี้เขาถามว่าอะไรทำให้ปฏิกิริยาเร็วขึ้นข้อ1เนี่ยคือการบดสารตั้งต้นให้ละเอียดอันนี้ก็ถูกเลยถูกไหมอันนี้คือถูกเลยเพราะว่าเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส เป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส
ถูกเลยข้อเนี้ยตอบข้อ1ทีนี้เรามาดูข้อ3ก่อนข้อ3บอกว่าเพิ่มปริมาตรสารละลาย B เป็น20ลูกบาศก์เซนติเมตรเพิ่มปริมาตรสารละลาย B เป็น20ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าน้องมาดูเนี่ยถ้าเราเพิ่มสารละลาย B เป็น20ลูกบาศก์เซนก็แสดงว่าตอนแรกมันมี10ลูกบาศก์เซนใช่มั้ยก็แสดงว่าเราเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวเพิ่มตัว B เนี่ยเป็นเท่าตัวจากที่พี่สอนว่าการเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มความเข้มข้นจะทำให้ปฏิกิริยามันเพิ่มขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยามันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าน้องมาดูตรงนี้เขาเพิ่มปริมาตรถูกไหมเขาไม่ได้เพิ่มความเข้มข้นถูกป่ะความเข้มข้นเนี่ยยังเท่าเดิมแต่เขาเพิ่มปริมาตรเขาเพิ่มปริมาตรเป็น20แต่ความเข้มข้นเท่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีผลถูกไหมไม่มีผลตรงนี้ก็เลยไม่มีผลเพราะว่าเขาเพิ่มปริมาตรเนาะเพิ่มปริมาตรเพิ่มปริมาตรไม่ได้ต้องเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มความเข้มข้นถึงจะได้เพิ่มปริมาตรไม่มีผลต่อการต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเพราะปริมาตรมันไม่ได้ช่วยอะไรถูกป่ะทีนี้เรามาดูข้อ2ข้ออื่นเนี่ยผิดเพราะว่าอะไรข้อ2เนี่ยถูกตรงนี้แหละถูกแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยแบบจำลองอ่ะผิดข้อ4ใช้สารละลาย B เข้มข้นอันเนี้ยคือเกี่ยวกับความเข้มข้นเนี่ยได้ถ้าเพิ่มความเข้มข้นอย่างเงี้ยได้อันนี้คือเพิ่มความเข้มข้นจะทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นอันเนี้ยได้แต่อันนี้มันเพิ่มปริมาตรเนี่ยมันไม่ได้แล้วก็ข้อ4ข้อ5เนี่ยมันผิดตรงที่แบบจำลองมันผิดสิ่งที่ถูกที่สุดก็คือข้อ1เนาะข้อนี้ก็ตอบข้อ1สรุปนะก็คืออย่างแรกคือน้องต้องรู้ว่าการดูแบบจำลองตรงเนี้ยดูยังไงโดยเราจะดูเลขดุลก่อนเราจะดูเลขดุลแต่ละตัวก่อนแล้วเราจะดูแบบจำลองให้มันสอดคล้องกับเลขดุลโดยเลขดุลมันมี2แบบจำลองมันก็มี2ก้อนเพราะฉะนั้นเนี่ย A ก็ต้องเป็นอย่างละก้อนแล้วถ้าเลขดุลมี2ตรงนี้อีกแล้วมันก็มีอย่างละก้อนก็คือ1ก้อนมี2ลูก1ก้อนมี2ลูกแสดงว่าไอ้ก้อนหนึ่งก็ต้องเป็น B อีกก้อนหนึ่งก็ต้องเป็น B ก็คือ B อย่างละก้อนซึ่งก้อนหนึ่งจะประกอบด้วย2โมเลกุล2อะตอม1โมเลกุลจะประกอบด้วย2อะตอมธาตุ2อะตอมซึ่งอันเนี้ยคือ1 B 2ลูกเนี่ยคือ1 B เพราะว่า B ดุลด้วยเลข2แล้วมันมี2ลูกพอดีเอ้ยมันมี2ก้อนพอดีแล้วทีนี้แล้วเราก็มาดูอีกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็น D ใช่ป่ะแต่ D เนี่ยมันเป็น2ก้อนสีขาวติดกันอย่างงี้ซึ่ง2ก้อนสีขาวติดกันจะมาจากไหนไม่ได้นอกจากสารตั้งต้นสารตั้งต้นเราก็เหลือบมาดูว่าเนี่ยสารตั้งต้นมันเป็นก้อนสีขาว2ลูกตรงนี้แสดงว่าก้อนสีขาว2ลูกเนี่ยถูกหักไปแล้วถูกหักทิ้งไปเพื่อไปเกิดเป็น D ตัวนี้มันก็จะเหลือตัวที่เหลือเนี่ยต้องไปเกิดเป็น C ให้หมดซึ่งตัวที่เหลือก็จะมีแค่ตัวกากบาทกับตัวลูกสีดำก็เลยเกิดเป็น C อย่างละตัวตรงนี้เพราะว่า C เนี่ยดุลด้วยเลข2ก็จะต้องมี C 2ก้อนแล้วเราก็มาตอบตรงนี้ได้เลยส่วนคำถามที่2บอกว่าการทดลองใดอัตราการเกิดเร็วขึ้นใช่ป่ะเราก็ต้องมาจำตรงนี้ให้ได้5อย่างนี้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเราก็จะสามารถตอบได้เนาะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1นั่นเองความรู้วิชาปัญญาสคูล